คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศของผู้บริหาร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราในการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นไปเมืองอิวาตะเพื่อไปเยี่ยมชมสโมสรจูบิโลอิวาตะแล้วนะครับหลังจากนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปประเทศฮอลแลนด์กันครับเมื่อ AIA สปอนเซอร์ใจดีของเราอีกหนึ่งเจ้านะครับได้จัดทริปนะฮะให้เหล่าตัวแทนของแต่ละสโมสรไม่ว่าจะเป็นในไทยพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1และดิวิชั่น2ที่ AIA นั้นเป็นสปอนเซอร์ให้เดินทางไปประเทศฮอลแลนด์นะครับซึ่งสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานั้นก็มีพี่เป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาเดินทางไปครั้งนี้ด้วยครับซึ่งการเดินทางไปประเทศฮอลแลนด์นะฮะวันแรกๆนะครับทาง AIA ก็จัดให้คณะทัวร์จากประเทศไทยของเราเข้าไปศึกษาการดูงานของสมาคมฟุตบอลของประเทศฮอลแลนด์ครับว่ากันว่าประชากรของประเทศฮอลแลนด์เนี่ยมีน้อยมากเมื่อเทียบกับทีมยุโรปต่างๆทั่วไปแต่ทำไมฟุตบอลบ้านเขาถึงแข็งแกร่งนะฮะมีโอกาสได้เข้าไปชิงฟุตบอลโลกก็หลายต่อหลายครั้งด้วยเช่นกันนั่นเป็นเพราะว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศฮอลแลนด์มีการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับก็คือตัวแทนจากประเทศไทยของเราก็เลยได้มีเวลาไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วยฮะและหลังจากนั้นนะครับAA ก็ได้พาคณะทัวร์จากประเทศไทยโดยเฉพาะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรามาที่เมืองไอท์โฮเฟนนะฮะเพื่อมาเยี่ยมชมสนามฟิลิปสเตเดียมนะครับซึ่งเป็นรังเหย้าของสโมสร PSV ไอท์โฮเฟนนะฮะซึ่งคณะทัวร์จากประเทศไทยของเราก็ได้มีโอกาสไปดู Academy ของสโมสร PSV ที่ขึ้นชื่อว่าที่นี่นะครับปั้นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นโรมาริโอนะฮะโรนัลโดโดอ้วนนะครับลุสฟานิสเตอร์ลอยฟิลิปโคคูปาร์คจีซุงแพทริกไคเวิร์ดลูกลิดก็เคยค้าแข่งอยู่สโมสรแห่งนี้ด้วยเช่นกันนะครับและพี่เป้เองก็ได้กล่าวกับสื่อของทาง PSV PSV TV ว่าก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากๆจากการเดินทางมาดู Academy ของสโมสร PSV นะฮะก็จะนำประโยชน์จากการมาดูงานนี้ไปใช้ใน Academy ของสโมสรเมืองทองครับฮอลแลนด์ฟุตบอล I think one of the best youth development in the world of football we see a lot of talent a lot of national team players a lot of superstar coming from youth academy concept of Dutch football this is what we like to see everything here with the first team or with the academy system they have expertise they have know-howWe cannot go and just do it. It's like it's a 100 years of development. So they know exactly how to develop from each age to the first team to become the first team players. This is very important. และหลังจากนั้นนะครับพอเข้าไปในฟิลิปสเตเดียมนะฮะพี่เป้ของเราก็ได้มอบเสื้อให้กับศูนย์หน้าตัวเก่งของทีม PSV อย่างไดร์เมอร์เชนนะฮะแหมแล้วเจ้าตัวก็สวมใส่เสื้อ SCG เมืองทองยูไนเต็ดทันทีเลยแหละครับอุ้ยถ้าเป็นจริงย้ายมาอยู่เมืองทองของเราจริงๆเนี่ยจะดีมากๆเลยล่ะครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปดูบริเวณของสนามนะฮะสนามฟิลิปสเตเดียมเนี่ยว่ากันว่าเป็นสนามที่สวยงามและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศฮอลแลนด์เลยทีเดียวนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1913ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นอัศจรรย์ฟุตบอลที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศฮอลแลนด์เพราะว่าสแตนที่อยู่ติดกับสนามนั่นเองจุคนดูได้ 35,000 คนครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการลงนามกันระหว่าง AA กับสโมสร PSV ในการจัดทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยอย่าง AA Champion Cup PSV Centennial Asia Tour 2013ครับซึ่งวันที่8มกราคมนี้แล้วนะครับ PSV Eindhoven ชุดใหญ่นะฮะจะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานำทีมโดยมาร์คฟาร์มบอมเมลครับโอกาสดีๆแบบนี้หาได้ยากนะครับทีมระดับโลกจะมาอุ่นเครื่องกับสโมสรจากเมืองไทยครับ